แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รักหนูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคอยอยู่ข้างๆหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะน้องลิซ่าตลอดไปเช่นเดียวกันเดนิเซ่ก็บอกแล้วว่าตลอดไปนะงั้นร่วมกิจกรรมใช่ค่ะดีใจไหมทุกคนพลังยังมาเต็มอยู่นะแล้วน่ารักมากพลัง energy กันยังอยู่กันไหมคะลิซ่ากลับมาอีกแล้วค่ะใช่ครับไปเปลี่ยนชุดขอโทษทุกคนที่ทำให้รอนานนะคะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะหรอพอเห็นแบกความน่ารักมาจนถึงปลายปีเลยไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยค่ะได้ครับสวัสดีค่ะลิซ่าค่ะต้อนรับสู่ After Party กับเดนิสเซ่ค่ะเย้ต้องเป็นยังไงบ้างชอบไหมครับสำหรับ First Fan Meeting เลยชอบมากค่ะหนูประทับใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็ร่วมสนุกไปกับหนูด้วยเนาะโอ้ยมันมีหลายกิจกรรมมากเลยอ่ะเยอะมากยังมีใครเบื่อหนูยังใครไม่เบื่อแล้ววันนี้เราได้เจอกันแบบยาวๆ We can stay here all night girl ว้าว We show เอออยู่ยาวๆทั้งคืนได้เลยถูกไหมฮะเนอะมีที่อยู่หรอแต่หนูหิวเอาหรอช้างช้างน้อยก็มาแล้วฮะใช่เมื่อกี้ชอบกิจกรรมไหนที่สุดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะชอบทุกอย่างเลยค่ะโอ้มันพิเศษแตกต่างกันไปเนาะใช่มันแบบเริ่มตั้งแต่ขนมขนมที่แบบคิดถึงไม่ได้กินนะใช่วัยเด็กแล้วก็ทุกคนแต่งตัวมาเต็มมากเออคอสตูมแบบจัดเต็มใช่เลยแบบโอ้ยเราแฮปปี้ที่เขาแบบแฮปปี้ที่จะแต่งตัวมาแล้วชอบนะคือแบบได้เห็นโมเมนต์ที่แบบทุกคนได้แชร์ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่มันมาจากใจมากที่เนาะทั้งชาวจีนด้วยที่บอกว่าเออทำให้รักในเรื่องของการเต้นมากนี่แหละเป็นอินสปิเรชั่นของเราทุกคนเลยถูกไหมปรบมือให้น้องลิซ่าหน่อยฮะน่ารักมากขอบคุณค่ะน่ารักมากจริงๆเนาะนี่แหละสเปเชียลทุกโมเมนต์เลยจริงๆนะฮะแล้วแน่นอนสำหรับเดนทิสเต้ปีที่3แล้วปีที่3แล้วใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างกับปีที่3กับเดนทิสเต้ครับประทับใจทุกครั้งเลยค่ะที่เพราะว่า Dentist Day ชอบจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้หนูได้ใกล้ชิดกับทุกคนมากขึ้นน้องนะเจอกันเป็นประจำแล้วเมื่อกี้ดร.บอกแล้วนะครับอยู่ด้านหลังอาจจะไม่ได้ยินดร.บอกว่าอะไรฮะไม่ใช่แค่3ปีแต่ว่าดร.บอกอย่างนั้นเลยว่าตลอดไปเลยนะจะซัพพอร์ตน้องในทราบแบบนี้งั้นเราก็จะต้องเจอกันแบบเป็น annual event แบบนี้เนาะใช่ไหมถ้าจำมาได้เราเจอกันปีที่แล้วเมื่อประมาณต้นปีกับ Dentist Day เนี่ยแหละใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้ก็ได้เจออีกด้วยดีใจกับทุกคนด้วยจริงๆนะฮะที่เป็น exclusive after party เลยจริงๆนะฮะและแน่นอนก็ต้องเข้าเรื่องกันซะหน่อยเคล็ดลับเรื่องของความแบบ confidence smile ตรงนี้เรามีเคล็ดลับอะไรฮะแชร์ให้ฟังหน่อยสวยเนาะเคล็ดลับเหรอคะก็ขาดไปได้เป็นเพราะ Dentist Day จริงๆคือหนูรู้สึกว่าถ้าเรามั่นใจในสุขภาพฟันของเราอ่ะเราจะแบบยิ้มมันแบบโดยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเลยใช่ไหมพูดต้องทำหน้าที่เลยซูมเข้ามาเพราะว่าตอนนี้น้องลิซ่าบอกว่าไม่เขินแล้วนะฮะเขินเลยค่ะเอ้ยนี่สิ่งที่ส่งกำลังใจมาได้นะใช่ Dentist Day หรือเปล่าคะเราเขินไหมคะเวลายิ้มไม่เขินไหนแต่ขอดูหน่อยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นว่าไงฝั่งนู้นว่าไง
ขอดูแบบ confident smile แบบไม่เขินเลยได้ไหมมาฮะน่ารักไหมทุกคนน่ารักเวอร์เลยจริงๆนะฮะไก่ย่างเสียไก่ย่างไก่ทอดเออกินกินหมดเลยไหมเกือบค่ะอ๋อเหรอเพราะว่าไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจนะฮะเฮ้ยแต่ดีก็คือตื่นเช้าด้วยใช่ค่ะเมื่อวานก็นอนดึกด้วยจริงๆเราตื่นเต้นที่จะได้เจอทุกคนในวันนี้ก็เลยนอนไม่หลับใช่จริงเยอะมากเยอะมากทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะใช่ไหมตื่นเต้นไหมที่ตื่นสายเพราะนอนดึกครับแต่ที่ใจเต้นตึกๆเพราะน้องลิซ่าส่งยิ้มมาเนี่ยแหละ confidence smile นะฮะจาก Dentist Day นี่เองนะฮะไปเอามาจากไหนคะเนี่ยทำกันบ้านนิดนึงเจอกับน้องลิซ่านะฮะบุคคลระดับโลกขนาดนี้แล้วนะฮะแน่นอน Interfans anyone นี่โอเคเมื่อกี้ตอนที่น้องจะเตรียมตัวพี่หนุ่ยก็ถามว่ามีจากออสเตรเลียด้วยเม็กซิโกก็มีเนาะมาไกลมากแล้วก็ไม่ได้มีจากจีนด้วยจากจีนด้วยใช่แล้วน้องลิซ่าเป็นยังไงบ้างของมีแบบว่าเขาดาวอีก7วันจะประกาศเป็นโปรเจกต์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอมันมีอย่างนั้นด้วยเหรอคะเออเหรอไปเอามาจากใช่ไหมใช่ไหมทุกคนทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ Is that mysterious ลิซ่าเองยังไม่รู้เลยเหรอหนูไม่รู้แต่เข้าใจถูกใช่ไหมเนาะโอเคฮะแต่น้องไม่ยอมบอกเลยอะน้องเก็บเงียบเลย20พฤศจิกาใช่ไหมฮะจะได้รู้กันอะไรอะไรนะอุ้ย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 อะไรอย่างอะไรอย่างอุ้ยอะไรอย่างเมื่อกี้พูดถึงเขาดาวแล้วเดี๋ยวมีเขาดาวใช่ไหมฮะที่ใช่ค่ะที่ไอคอนสยามเฮ้ยใครจะไปข้ามปีกับน้องลิซ่าบ้างขายข้าวสดด้วยหรือเปล่าขายข้าวสดนะใช่ใช่ใช่จะอยู่บนบกหรืออยู่บนน้ำเขาดาวหรืออยู่บนฟ้านะฮะแต่มาเจอน้องลิซ่าได้ใช่ป่ะใช่อันนี้คอนเฟิร์มแล้วบอกได้คอนเฟิร์มค่ะประกาศไปแล้วเป็นทางการที่เรียบร้อยใช่แล้วใช่แล้วเนาะ31ธันวานะฮะ31ธันวาหมดปีหมดปีแต่ไม่เคยหมดใจนะฮะใช่มั้ยฮะทุกคนมาอีกแล้วอ่ะเยี่ยมมากหนูเซ็นแบบสุดๆไลฟ์เซ็นที่นอนดึกเพราะอ๋อนี่บอกแล้วที่นอนดึกเพราะเซ็นนี่แหละเนาะแล้วก็พิเศษมากนะสำหรับ10คนแรกนะฮะท็อปสเปนเดอร์10คนแรกก็จะได้เห็นการเซ็นสดๆจากน้องลิซ่าด้วยใช่มั้ยอะไรอีกครับที่อยากจะอัปเดตทุกคนระหว่างนี้โอ๊ยอัปเดตไปเยอะมากใช่มั้ยใช่ The White Lotus ใช่